มื่อออกกันได้19ปีได้กี่ก็ตีตลอดท้องเงี้ยก็ตีใครเพิ่งบ่ตายบ่รู้ได้มื้อน่ะมึงว่าได๋กูสิจองกับมึงถามมึงถิ่มเบิดว่ากูรับมึงหลายบิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับกรณีสาวใหญ่วัย47ปีที่เธอวิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากคนงานโรงน้ำแข็งนะครับในพื้นที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอเนี่ยหนีสามีที่กำลังจะอุ้มเธอไปฆ่าในป่ามันสำปะหลังนะครับจนเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่โตไปเมื่อวานที่ผ่านมาโดยหลังจากนั้นเนี่ยฝั่งสามีก็มีการออกมาเปิดใจนะครับว่าเมียรักของตัวเองก็คือสาวใหญ่คนนี้นะครับคุณพรนิพาได้มีการหอบผ้าหอบผ่อนหนีออกจากบ้านออกจากชีวิตของนายศิลป์ไปแล้วซึ่งนายศิลป์น่ะบอกว่าปมที่แท้จริงก็มาจากการที่ว่าเมียรักของเขาเนี่ยชอบไปเป็นกิ๊กกับคนในหมู่บ้านเนี่ยไปทั่วเลยจนสุดท้ายมีปากมีเสียงกันส่วนเรื่องที่บอกว่าเขาเนี่ยจะอุ้มฆ่าเมียแล้วเอาไปทิ้งในป่ามันสำปะหลังเจ้าตัวบอกว่านั่นเป็นการพูดเพราะความโมโหเท่านั้นนะฮะเป็นเพียงแค่การข่มขู่ยังคงรักเมียอยู่อยากขอโทษเมียแล้วก็อยากให้เมียเนี่ยกลับมาหาเขาอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมข่าวไปตรวจสอบนะครับจนไปได้ข้อมูลจากพี่สาวของคุณพรนิพาฝั่งภรรยาเนี่ยนะครับว่าตัวสามีก็คือนายศิลป์ไม่ได้พูดความจริงนะครับที่จริงแล้วหลังเหตุการณ์ที่โรงน้ำแข็งตัวนายศิลป์ได้มีการจับเมียของตัวเองไปทำร้ายร่างกายอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้รุนแรงหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวนายศิลป์ใช้ขวานจามศีรษะเมียแล้วพยายามจะนำร่างขึ้นรถเพื่อเอาไปทิ้งคลองอำพรางศพแต่ปรากฏว่าน้องสาวของเธอไม่ตายนะครับหนีรอดออกมาได้อีกครั้งนำมาสู่การไปแจ้งความแล้วตำรวจก็นำกำลังมาจับกุมตัวในศิลป์ในที่สุดครับล่าสุดทีมข่าวเจอตัวกับคุณพรนิพาแล้วนะครับเธออยู่ในสภาพที่บาดเจ็บมาอย่างหนักเลยทีเดียวเธอยืนยันกับทีมข่าวนะครับบอกว่าเรื่องที่เธอถูกกล่าวหาว่าไปมีกิ๊กกับคนไปทั่วเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงนะครับปมเหตุแท้จริงที่เธอจะถูกสามีอุ้มฆ่าเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเธอไปขอหย่ากับนายศิลป์ผู้เป็นสามีนะครับเพราะทนพฤติกรรมติดยาของสามีไม่ไหวจนถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็อุ้มขึ้นรถเพื่อจะนำตัวไปฆ่าทิ้งในป่ามันสำปะหลังแต่เธอก็หนีรอดออกมาได้นะครับโดยเธอเชื่อว่าถ้าหนีไม่ได้เธอถูกฆ่าตามคำขู่อย่างแน่นอนจนกระทั่งเช้าวันต่อมา21ธันวาคมเธอกำลังจะไปแจ้งความกับทางตำรวจนะฮะแต่ปรากฏว่าถูกสามีดักมาอุ้มฉุดขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ฝ่ายสามีเอาขวานจามศีรษะเธอแล้วพยายามจะเอาสกอตเทปเนี่ยรัดคอเธอนะครับจนเธอบอกว่าแทบจะสิ้นลมหายใจแต่เธอก็ใช้จังหวะที่รู้ว่าสามีเมายากระชากพวงมาลัยเอากำปั้นทุบเจ้าโลแล้วก็หนีออกจากรถมาได้นะครับก่อนจะไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านเธอยืนยันนะครับบอกว่าในสินสามีติดยาเสพติดหนักมากชอบทำร้ายร่างกายไม่เคยเลี้ยงดูลูกเลยเธอต้องทนอยู่ความเจ็บปวดทั้งหมดนี้เนี่ยมาตั้งแต่เธออายุ19ปีซึ่งถ้าตำรวจยังไม่จับสามีเธอนะฮะเธอบอกว่าสักวันหนึ่งเธอต้องถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนครับแล้วพฤติกรรมที่ไอ้คุ้มข้างเวลาเสพยาและทำร้ายร่างกายนี่มีมานานได้ยังมีตลอดกี่ปีได้แล้วพี่มาออกกันได้19ปีแล้วกี่ก็ตีตลอดท้องเงี้ยก็ตีอยู่กันมา19ปีแต่อายุ19ปีเอากันท้องเงี้ยก็ตีเป็นคนที่ว่าอารมณ์ที่ว่าใจห้อนคือว่าเช่นอะไรกับโมโหคือว่าเขากินข้าวกินข้าวไปพวกเขาเขาบอกเที่ยงกันเพชรก็ทุบพวกเขาทิ้งเท่าบอกได้สั้นดานกูค้าเนี่ยก็ทุบพวกเขาซึ่งนี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาติดคุกเนี่ยพี่คิดยังไงบ้างเนี่ยกระเทยจะให้ยังติดเลยเพราะว่าบางทีคือเขาตายมาคูแล้วว่าแต่เดี๋ยวมันก็ต้องตายใครเพิ่งมาตายบุรุษได้เมื่อน่ะนั่นว่าเด้กูสิจองกับมึงขามึงถิ่มเบิดว่ากูฮับมึงไหลกูต้องตายก็เกกูร้อยปีกูท้าพวกเนี้ยมึงสิไปใส่นั่นมามึงต้องมาหนีมึงก็ตายพอมึงไปมึงตายนั่นมานี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ต้องทนกับพฤติกรรมอันโหดร้ายของสามีมาเกือบ30ปีส่วนตัวในศิลป์สามีเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับทางตำรวจจะมีการนำตัวเนี่ยไปส่งศาลจังหวัดอุดรธานีฝากขังในข้อหากักขังนวงเหนียวแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับส่วนข้อหาพยายามฆ่าตอนนี้ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนของตำรวจสภ.บ้านม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตัวนายศิลป์จะก่อเหตุฆ่าเมียตัวเองแล้วเอาไปทิ้งคลองอำพรางศพนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในบิ๊กสตอรี่ของวันนี้นะครับกูสิจองกับมึงขามึงถิ่มเบิดว่ากูฮับมึงไหล